เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะกลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์ผู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งนึงแล้วโดยเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเหตุการณ์ภาคต่อของการเดินทางท่องเที่ยวของโซมะใน EP ที่3กันแล้วนะครับเรื่องราวของโซมะหลังจากที่ได้พูดคุยกับช่างฝีมือดีอย่างทานแล้วหลังจากนั้นคุณจูน่าก็ได้ลากโรโรอาที่พูดอะไรไม่เข้าเรื่องออกไปคุยข้างนอกเรื่องราวของพวกโซมะและเหล่ามเหสีที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือโซมะจะได้ค้นพบกับพวกพ้องใหม่ๆหรือไม่ก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ Animax Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับความเดิมตอนที่แล้วโรโรอานั้นพูดอะไรเลยเถิดจนทำให้คุณจูน่าอารมณ์เสียเล็กน้อยจึงได้ทำการขออนุญาตพาโรโรอาออกไปคุยด้วยกัน2ต่อ2ถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนนะคะในจังหวะที่คุณจูน่ากำลังจะพาโรโรอาออกไปนั้นก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาเสียงที่พวกโซมะได้ยินนั้นเหมือนกับเสียงพื้นสั่นสะเทือนมาจากที่ไกลๆและแม้ว่าเสียงนั้นจะยังอยู่ไกลก็ตามแต่ว่าตอนนี้พื้นห้องก็เริ่มสั่นไหวหึอะไรเนี่ยแผ่นดินไหวอย่างนั้นเหรอแต่ว่าแบบนี้มันแปลกๆหน่อยๆนะคะคุณจูน่าได้เอ่ยแย้งโซมะไปเช่นนั้นและเมื่อตั้งสติได้โซมะจึงได้หันไปทางโทโมเอะจังก่อนจะรีบบอกออกไปว่าโทโมเอะจังถ้าเกิดสั่นแรงมากกว่านี้อีกไปแอบใต้โต๊ะนะค่ะโทโมเอะจังนั้นตอบกลับโซมะออกมาอย่างร้อนรนและแม้ว่าพวกโซมะจะแสดงอาการลนลานขึ้นมาเช่นนั้นแต่กลับกันในฝั่งของทานกลับมีสีหน้าที่ไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่เล็กน้อยและนอกจากนี้นั้นยังมีความรู้สึกที่เห็นได้ว่าใบหน้าของทานดูเย็นชาอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นตัวของทานก็รีบเอ่ยออกมาว่านี่น่ะไม่ใช่แผ่นดินไหวหรอกนะก็แค่มีคนงี่เง่าเข้ามาเฉยๆน่ะคนงี่เง่าเหรอในขณะที่โซมะกำลังสงสัยอยู่เช่นนั้นการสั่นสะเทือนของพื้นดินก็หยุดลงและตัวของฮานเบิร์ตก็วิ่งเข้ามาในร้านอย่างทันทีนี่ข้างนอกมีอะไรใหญ่ๆเข้ามาใกล้น่ะรีบออกไปดูเร็วหืออะไรใหญ่ๆอย่างนั้นเหรอจากนั้นพวกโซมะก็ได้เดินออกไปทางหน้าร้านและเมื่อเปิดประตูออกมาสิ่งที่โซมะเจอนั้นกลับทำให้ตัวเขาตกตะลึงโอ้งวงอวบยาวงาใหญ่ทั้ง4กำยำดวงตากลมโตยิ่งกว่าที่คิดแถมถ้าเกิดมองจากขนฟูๆแล้วนี่มันแมมมอส4งาอย่างนั้นเหรอสัตว์ขนาดยักษ์ที่โซมะเห็นนั้นหากจะบรรยายแล้วก็คงจะเหมือนกับตัวของแมมมอสซึ่งโซมะนั้นได้เคยมีโอกาสเห็นจากการที่คุณปู่พาไปชมในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแม้ว่าตัวแมมมอสที่โซมะเคยเห็นนั้นจะมีขนาดโครงกระดูกที่ใหญ่อย่างมากความสูงราว 4-5 เมตรได้แต่ทว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายแมมมอส4งาที่อยู่ตรงหน้าของโซมะตอนนี้นั้นเรียกได้ว่าขนาดอาจจะสูงถึง10เมตรไปแล้วและในขณะที่พวกโซมะกำลังตะลึงงันอยู่แมมมอส4งาก็พับขาหน้านั่งลงและในวินาทีที่มันย่อตัวลงความสูงของมันก็ลดลงมาได้ราว 2-3 เมตรตอนนั้นเองก็มีเสียงที่เหมือนกับผู้ชายวัยรุ่นดังออกมาจากทางด้านบนหึแปลกชะมัดเลยที่มีคนมาที่โรงช่างเยอะขนาดนี้น่ะแมมมอสพูดอยู่เหรอไม่สิคงจะเป็นไปไม่ได้สินะเสียงเหมือนกับผู้ชายวัยรุ่นด้วยสิคงจะเป็นคนที่ขี่แมมมอสอยู่สินะสบายมาข้างหลังข้าค่ะไอ้ชานั้นรีบวิ่งเข้ามายืนข้างหน้าของโซมะท่านเบิร์ดกับใครเดเองก็ตั้งท่าเตรียมพร้อมตัวของคุณจูน่าเองก็รีบเข้ามายืนข้างๆตัวโซมะในทันทีคงเพราะเนื่องจากจู่ๆที่มีสัตว์ตัวใหญ่ขนาดนี้ปรากฏตัวขึ้นมาทุกคนนั้นจึงตื่นตัวและเข้าไปอยู่ในโหมดต่อสู้และอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ข้างบนตัวแมมมอสนี้นั้นสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ดูไม่สงบจึงได้มีเสียงตอบกลับลงมาอีกว่าอะไรของพวกแกน่ะอย่าบอกนะว่าคิดจะเข้าโจมตีโรงช่างนี้น่ะฮะอะไรน่ะไม่ใช่นะพวกเรา
ในขณะที่โซมะกำลังจะตอบกลับไปเช่นนั้นก็ได้มีเสียงแย้งขึ้นมาอีกว่าโอ้เคๆๆๆจากนั้นใครบางคนก็กระโดดลงมาจากข้างหลังแมมมอธก่อนที่โซมะจะได้หันแก้ตัวออกไปผู้ที่กระโดดนั้นหมุนตัว1รอบแล้วลงมายืนบนพื้นตัวตนของเขาก็คือมนุษย์สัตว์ลิงสีขาวหึลิงสีขาวเหรอหรือว่าจะเป็นเผ่าลิงหิมะสินะส่วนสูงของเขานั้นประมาณ160ซมอายุน่าจะสักราว15ปีหรือ16ปีมีหูใหญ่จอนยาวกล่าวก็คือใบหน้าเหมือนกับลิงแต่ก็ดูไม่เหมือนกับลิงไปเลยทีเดียวหากจะให้บรรยายอย่างง่ายแล้วก็คงจะเหมือนกับซุนหงอคงในเวอร์ชั่นลิงสีขาวและตัวตนที่เหมือนกับซุนหงอคงผิวสีขาวนั้นก็ยื่นมือข้างหน้าราวกับจะตั้งท่าโอ้อวดกับพวกโซมะโอ้เคๆๆๆๆเจ้าพวกอ้วนท้วนจองหองที่คิดจะบุกกันเข้ามาในโรงช่างของคานน่ะท่านครูไทเซผู้นี้จะไม่ปราณีให้หรอกนะเตรียมใจไว้ให้ท่านครูในขณะที่ซุนหงอคงขาวนั้นได้กล่าวแนะนำตัวเองไปว่าชื่อครูไทเซแล้วและแม้ว่าตัวของครูนั้นจะยังพูดไม่ทันจบก็มีเสียงที่ดูอ่อนแอดังออกมาจากเหนือแมมมอธอีกครั้งหนึ่งจู่ๆอย่าไปหาเรื่องคนอื่นเขาสิคะผู้ที่พูดเช่นนั้นและโผล่หน้าออกมานั่นก็คือเด็กสาวหูกระต่ายซึ่งจากที่โซมะมองนั้นเธอคนนี้อาจจะอายุสัก17ปีได้ดูเหมือนจะเป็นเผ่ากระต่ายขาวเหมือนกับคุณป้าร้านแผงลอยที่เจอกันในเมืองถ้าเกิดก่อเรื่องเออะขึ้นอีกจะถูกท่านพ่อโกรธเอานะคะโอ้เคียเคียเคียโอเคแต่ว่านะเลโฟลิน่าเจ้าพวกนี้ติดอาวุธอยู่เพราะงั้นต้องเป็นโจรแน่ๆเลยไม่ใช่เหรอโรงช่างของทานกำลังถูกโจมตีอยู่แท้ๆจะให้เงียบเฉยอยู่ได้ยังไงกันล่ะตัวของครูนั้นพูดกับเด็กสาวกระต่ายที่ถูกเรียกว่าเลโฟลิน่าโจรนี่มันอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าถูกเข้าใจผิดหน้าดูเลยแฮะหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงที่ถูกเรียกว่าเลโปลิน่าก็แตะมือไปที่เอวพลางพูดขึ้นมาว่าโธ่จะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันคะดูนั่นสิคะมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆด้วยนะโจรที่ไหนเขาจะพาเด็กมาด้วยกันล่ะคงเป็นเหล่านักผจญภัยทั่วไปที่ตกใจกับนูมาสของท่านครูไม่ใช่เหรอคะเลโปลิน่าพูดขึ้นเช่นนั้นพลางลูบงวงของเจ้าแมมมอธสี่งาที่ถูกเรียกว่านูมาสและชี้ไปยังพวกโรโรอาและโทโมเอะจังที่ยังยืนอยู่ตรงนั้นและในวินาทีนั้นเองที่ครูสังเกตเห็นโอเคมีเด็กน่ารักอยู่จริงๆด้วยแฮะอ่ะนี่ตัวของครูนั้นเดินเข้าไปใกล้พวกโรโรอาก่อนที่โซมะจะทันได้เอ่ยห้ามตัวของโรโรอานั้นจึงรีบให้โทโมเอะจังเข้าไปซ่อนด้านหลังและตัวเธอจึงแตะมือไปที่เอวพลางจ้องมองครูก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าอะไรกันล่ะห้ามมาหลงหน้าสวยๆของฉันนะฉันน่ะมีคนรักอยู่แล้วหึฉันไม่มีธุระอะไรกับคนที่ไม่มีอย่างเธอหรอกนะตัวของครูได้รีบเอ่ยแย้งโรโรอาขึ้นไปเช่นนั้นก่อนที่ตัวเธอจะพูดจบไม่มีเหรอไม่มีนี่มันโรโรอาที่ได้ยินเช่นนั้นก็ก้มหน้ามองลงต่ำและเมื่อเห็นหน้าอกของตัวเธอก็เบิกตากว้างซึ่งครูนั้นก็เหลือบมองโรโรอาที่ส่งเสียงไม่เป็นคำออกมาแล้วชะโงกหน้ามองไปทางด้านหลังอะไรกันเนี่ยเป้าหมายคือโทโมเอะจังหรอกเหรอน่ารักจังนะชื่ออะไรเนี่ยตัวครูได้ชะโงกหน้าและเอ่ยถามโทโมเอะจังไปเช่นนั้นโทโมเอะค่ะโทโมเอะเหรอเป็นชื่อที่ดีเลยนี่โทโมเอะคะมาเป็นภรรยาของข้าไหมเมื่อได้ยินคำพูดนั้นออกมาบรรยากาศของที่แห่งนั้นก็เยือกเย็นราวกับจะเป็นน้ำแข็งขึ้นมาจะเอาโทโมเอะจังไปเป็นเจ้าสาวงั้นเหรอเพิ่งจะเจอกับน้องสาวที่น่ารักของพวกเราก็คิดจะลงมือแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ผู้ชายคนนี้อะไรกันเนี่ยในขณะที่โซมะกำลังคิดเช่นนั้นรู้ตัวอีกทีไอชาที่ยืนอยู่ข้างๆก็เปล่งความโกรธออกมาแล้วนั่นสินะแบบนี้ถือว่าเป็นการท้าทายพวกเราก็คงได้สินะคงต้องทำให้รู้จักประมาณตัวเสียหน่อยแล้วล่ะนะเมื่อคิดได้เช่นนั้นโซมะก็ได้เอ่ยประโยคสั้นๆไปว่าไอชาอะไรเหรอคะตาบาทตอนนี้ข้าอยากจะฟันเจ้าลิงนั่นสุดๆเลยค่ะจัดการได้เลยและเนื่องจากว่าโรโรอาที่เป็นครอบครัวที่สำคัญของโซมะโดนดูถูกแถมโทโมเอะจังที่เป็นน้องสาวก็ถูกจีบทำให้ตัวของโซมะนั้นเลือดขึ้นหน้าและไม่มีสติจึงได้สั่งให้ไอชาลุยเข้าไปจัดการกับเจ้าคนที่ไม่รู้จักประมาณตนและในตอนนั้นเองก็ได้มีมือสองข้าง
ดึงคอของโซมะและไอชาเอาไว้ทั้งสองคนใจเย็นๆลงหน่อยค่ะแน่นอนว่าตัวของโซมะและไอชานั้นถูกคุณจูน่าดึงคอเสื้อเอาไว้ทั้งสองคนที่นี่เป็นต่างประเทศนะคะฟาบาทกับท่านไอชาเองก็มีสถานะของตนระมัดระวังการกระทำที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้วยค่ะและเมื่อถูกคุณจูน่าดุขึ้นมาเช่นนั้นตัวของโซมะกับไอชาก็ได้รีบขอโทษไปในทันทีอะจริงด้วยขอโทษด้วยครับอะค่ะขอโทษค่ะจริงๆเลยนะคะฟังนะคะฟาบาทท่านไอชาคุณจูน่าที่เอ่ยมาเช่นนั้นใช้นิ้วของตนชี้จ่อไปยังอกของโซมะและขยับใบหน้าของตนเข้ามาใกล้โซมะกับไอชาแล้วกระซิบด้วยรอยยิ้มที่มีความกดดันของแบบนี้เนี่ยต้องจัดการไม่ให้ความแตกค่ะเอ๊ะเมื่อได้ยินประโยคนั้นโซมะกับไอชาก็ได้หันไปมองใบหน้าของคุณจูน่าด้วยกันอย่างทันทีและในตอนนั้นเองคุณจูน่าก็ยิ้มอย่างขี้เล่นก่อนจะพูดออกมาว่าล้อเล่นนะค่ะซึ่งโซมะที่ได้ยินคุณจูน่าเอ่ยมาเช่นนั้นก็ได้แต่คิดว่าล้อเล่นสินะคงจะเป็นความล้อเล่นที่แฝงความโกรธจริงๆแทรกซึมอยู่ด้วยแล้วนะและในขณะที่ตัวเขากำลังคิดเช่นนั้นคุณจูน่าก็มองมาทางโซมะก่อนจะเอ่ยออกมาอีกว่าบอกว่าล้อเล่นก็ล้อเล่นสิคะเธอเอ่ยคำพูดขึ้นมาเช่นนั้นด้วยรอยยิ้มนั่นสินะก็คงล้อเล่นจริงๆล่ะเลิกคิดมากดีกว่าแฮะแถมตอนนี้ต้องสนใจเรื่องของพวกโทโมเอะมากกว่าด้วยสิแล้วเมื่อโซมะหันไปมองก็พบว่าโรอากำลังทำตัวฮึดฮัดใส่ครูนี่นายนะพูดว่าฉันไม่มีแล้วไปจีบเด็กแบบนี้นี่มันหมายความว่ายังไงกันนะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะที่ว่าไม่มีข้าน่ะหมายถึงขนนุ่มๆต่างหากเอ๊ะขนเหรอเมื่อเห็นโรอาทำหน้ามึนตัวของครูก็หัวเราะขึ้นข้าน่ะชอบเด็กผู้หญิงที่มีหูกับหางที่มีขนนุ่มๆเหมือนกับเด็กคนนี้แหละนะแล้วก็10ปีให้หลังเด็กคนนี้ก็น่าจะกลายเป็นสาวสวยสุดๆเลยด้วยเพราะฉะนั้นเลยต้องรีบลงมือจีบไว้ตั้งแต่ตอนนี้ยังไงล่ะแล้วว่ายังไงสนใจจะมาเป็นภรรยาของข้าไหมเมื่อได้ยินเช่นนั้นโทโมเอะจังก็เงียบแล้วรีบส่ายหัวอย่างรุนแรงเมื่อโซมะเห็นท่าทางของโทโมเอะจังเป็นเช่นนั้นตัวของเขาจึงได้รีบเดินเข้าไปแล้วเอ่ยออกไปว่านี่น้องสาวของฉันกำลังลำบากใจอยู่นะพอได้หรือยังเนี่ยเมื่อได้ยินเช่นนั้นตัวของครูก็ทำตาโตขึ้นหืมนายคือพี่ชายของเด็กคนนี้เหรอไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยมันมีเหตุผลทางครอบครัวที่ซับซ้อนอ่ะนะเอาเถอะดูเหมือนจะถูกสลัดลักแล้วสินะก็คงจะช่วยไม่ได้ละเคียตัวของครูพูดเช่นนั้นแล้วกอดแขนไว้หลังหัวพางยิ้มขึ้นมาจากนั้นเมื่อเห็นบรรยากาศทั้งหมดดูสงบลงแล้วโซมะจึงได้แนะนำตัวกับพวกครูไปอีกว่าฉันชื่อคาซึมะโซยะเนี่ยเป็นพ่อค้าที่มาตามหาของที่น่าจะใช้เป็นสินค้าได้จากราชอาณาจักรปิโดเนียเนี่ยคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นครอบครัวของฉันกับนักผจญภัยที่จ้างมาน่ะอะไรกันเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นก็รีบบอกมาตั้งแต่แรกสิตัวของครูนั้นจับมือของโซมะแล้วรีบเขย่าไปมาข้าเองชื่อว่าครูไทเซเป็นเพื่อนกับทางที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆนะพอมาที่นี่เพราะคิดว่าของที่สั่งไว้น่าจะเสร็จแล้วก็เห็นพวกคนที่น่าจะมีฝีมือแถมพกอาวุธร้อมร้านเอาไว้อยู่เนี่ยก็เลยระวังตัวเพราะคิดว่ามีคนเข้ามาโจมตีนะสินั่นมันคำพูดของทางนี้ต่างหากเล่าขี่สัตว์ตัวใหญ่มาขนาดนี้มันก็ต้องระวังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะสิโซมะรีบแย้งคูไปเช่นนั้นแต่ตัวของคูก็รีบตอบกลับไปอีกว่าโอเคก็นั่นสินะแต่ว่านูมาสของข้าน่ะถึงจะเห็นแบบนี้ก็เชื่อฟังมากเลยนะจากนั้นตัวของแมมมอส4งาที่ถูกเรียกว่านูมาสก็ส่งเสียงขึ้นมาบู๊เรากับตัวของมันตอบรับคำพูดของคูและโทโมเอะจังที่ได้ยินเสียงนั้นก็เข้ามากระซิบใกล้ๆหูของโซมะอีกว่าเมื่อกี้คุณนูมาสตัวนั้นพูดว่าแม่หนูขอโทษที่ทำให้ตกใจนะมานะค่ะเอ๊ะเป็นสุภาพบุรุษเกินคาดเลยนะเนี่ยบางทีนูมาสตัวนี้อาจจะมีความเป็นคนมากกว่าตัวของเจ้านายอีกไม่ใช่เหรอเนี่ยเอ๊ะไม่สิไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์ที่เหมือนแมมมอสสินะ
และในตอนที่โซมะกำลังคิดเช่นนั้นตัวของครูก็ถามขึ้นมาว่าแล้วทำไมนายถึงมาที่โรงช่างนี้ล่ะมันไกลออกจากเมืองพอสมควรเลยล่ะนะเมื่อได้ยินคำถามโซมะจึงได้ตอบกลับไปว่าก็ได้ยินว่าที่นี่มีช่างที่มีฝีมือดีอยู่นะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นช่างฝีมือของที่นี่ก็น่าจะสร้างของที่คิดว่าจะใช้มาเป็นสินค้าได้นะโอ้เซนดีแล้วนี่นะที่สนใจฝีมือของทานน่ะถึงทานเองจะตัวผอมแห้งไปหน่อยก็เถอะนะแต่ว่าฝีมือการตีเหล็กน่ะก็ดีกว่าช่างตีเหล็กทั่วไปโอ้โอ้ยโอ้ยจู่ๆตัวของครูก็คุมหัวแล้วหมอบหูลงซึ่งโซมะก็สังเกตเห็นได้ว่าตัวของทานนั้นได้นำเอาพรองที่โซมะสังเกตเห็นได้ว่ามีการตกแต่งที่แปลกประหลาดมาถืออยู่ในมือแล้วใช้เจ้านั่นตีไปยังหัวของครูอย่ามาพูดว่าผอมแห้งนะแล้วก็อย่ามาหลีสาวหน้าร้านคนอื่นเขาด้วยโอเคถึงอย่างนั้นเหรออยากถูกทุบอีกหรือไงเรื่องนั้นขอทีเถอะนะเจ้านั่นคือของที่ไหว้วานให้ทำสินะตัวของครูนั้นกระโดดลุกขึ้นและรีบฉวยเอาพองออกจากมือของทานตัวของเขานั้นควงมันราวกับกังหันลมดูสนุกอย่างกับซุนหงอคงที่ได้ควงกระบองสารพัดนึกดีเลยนี่สมกับเป็นทานงานดีมากเลยล่ะรักนะฉันไม่ต้องการความรักของท่านงี่เง่าหรอกนะเอาเงินมาแทนเถอะค่ะตัวของทานนั้นเอ่ยตอบกลับครูออกไปอย่างเจ็บแสบจ่ายอยู่แล้วนะให้ตายเถอะทำตัวห่างเหินกันเรื่อยเลยนะพฤติกรรมเช่นนั้นของทานกับครูเองทำให้โซมะสังเกตได้ว่าหืมเมื่อกี้ตอนถูกโทโมเอจังปฏิเสธยังไม่สะทกสะท้านเลยแท้ๆแต่พอถูกทานทำตัวไร้อัธยาศัยใส่กับทำหน้าแบบนั้นอืมเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนั้นกันหรอกเหรอจะว่ายังไงดีล่ะดูออกง่ายชะมัดเลยนะเนี่ยแล้วในขณะที่โซมะกำลังคิดเช่นนั้นตัวของทานก็เหมือนจะนึกถึงอะไรบางอย่างออกจึงได้รีบเอ่ยขึ้นมาว่าอะจริงด้วยอาจจะเป็นโอกาสดีเลยก็ได้นะบอกเรื่องเมื่อกี้กับท่านงี่เง่าด้วยได้ไหมนะถ้าเกิดทำแบบนั้นแล้วอาจจะแก้ไขปัญหาข้อที่หนึ่งที่นี่เลยก็ได้นะหืมเรื่องอะไรนะโซมะเอ่ยถามกับทานไปเช่นนั้นก็ที่ว่าต้องให้ประเทศเห็นชอบกับการซื้อขายนะท่านงี่เง่าคนนี้มีเส้นสายกับคนระดับบนของประเทศนี้แล้วนะก็ท่านงี่เง่าคนนี้นะถึงจะเห็นเป็นแบบนี้ก็เป็นลูกชายของท่านผู้นำประเทศนั่นนะเอาละครับผมนุ่มนุพลก็จบกันไปอีกตอนแล้วนะครับกับเหตุการณ์การท่องเที่ยวของโซมะใน EP ที่3 EP นี้เพื่อนๆทุกคนก็จะเห็นได้ว่าโซมะนั้นได้พบเจอกับตัวละครใหม่ๆที่มีชื่อว่าคู่ไทเซกับเด็กสาวหูกระต่ายอีกคนนึงซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้จะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับตัวทานนั่นเองแถมนอกจากนี้ปัญหาของโซมะในการที่จะทำการซื้อขายเข็มฉีดยากับประเทศแห่งนี้อาจจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการพูดคุยกับตัวของคู่เลยด้วยซ้ำดังนั้นตัวของเขาจะตัดสินใจทำเช่นไรตัวของโซมะจะได้มีโอกาสสวีทกับเรามเหสีหรือไม่ก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนติดตามรับชมรับฟังกันในคลิป EP ต่อๆไปได้เลยนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่กันถึงจุดๆนี้ด้วยนะขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุก Subscribe ที่ยังเป็นกำลังใจกันอยู่ด้วยบอกได้เลยว่าทุกคนนั้นเป็นกำลังใจของผมอย่างมากเลยก็หวังว่าจะสนุกกันล่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะบ๊ายบาย